สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านแหมเปิดมาข้าพเจ้าก็ให้เพื่อนๆชมภาพที่เป็นสีสันเลยใช่ไหมคะสีสันสดใสใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะก็อากาศร้อนใช่ไหมคะข้าพเจ้าก็จะทำอะไรเย็นๆทานนะคะด้วยความที่ว่าที่เคยบอกเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าผลไม้นะคะหรือผักผลไม้บางอย่างเนี่ยเวลาที่ข้าพเจ้ามีเยอะเนี่ยข้าพเจ้าก็จะใช้วิธีถนอมอาหารนะคะตอนช่วงมีโอกาสเนี่ยนะคะก็จะต้องฟีดเอาไว้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะสิ่งที่นำผลไม้นะคะที่ฟีดเอาไว้นะคะมาทำนะคะก็จะมีนี่ค่ะสีส้มนี่นะคะก็จะเป็นมาจากของแครอทนะคะกากแครอทที่เคยคั้นเอาไว้นะคะน้ำก็ฟีดเก็บเอาไว้ส่วนกากนี่นะคะก็นำเอาไว้ฟีดเอาไว้นะคะก็อันนี้สีส้มก็เป็นแครอทสีเขียวนี่คือกีวีค่ะส่วนสีเหลืองก็คือสับปะรดค่ะค่ะวันนี้นะคะโดยส่วนตัวข้าพเจ้าวันนี้นะคะว่าจะมาทำนะคะอยู่2เมนูนะคะอากาศร้อนๆก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะสำหรับทำของหวานง่ายๆอะค่ะนะคะมีหลายแบบแต่วันนี้นะคะคิดว่าจะมาทำตัวนี้ค่ะตัวเจลลี่นะคะเนี่ยค่ะนะคะตัวนี้ตัวเจลลี่ก็โดยสูตรโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าจะทำตรงนี้พอทำเป็นน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้รวมตัวนี้ปุ๊บจากนั้นนะคะก็ไว้ดื่มแล้วก็นำบางส่วนนะคะมาผสมเนี่ยค่ะของเจลลี่นะคะในส่วนตัวเจลลี่เนี่ยนะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็นี่นะคะนี่นะคะเราก็ต้มน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องบอกใหม่ค่ะขอประทานโทษค่ะครั้งแรกนะคะเราควรจะใส่น้ำนี่นะคะใส่ก่อนเปิดไฟนะคะอันนี้คือทำสำเร็จแล้วจะอธิบายฟังว่าใส่น้ำนะคะแล้วก็ใส่ผงเจลลี่ลงไปนะคะนี่นะคะพอใส่เสร็จค่อยเปิดไฟนะคะเปิดติดไฟนะคะแล้วก็ให้แค่ร้อนๆนะคะแล้วก็เขาก็ละลายแล้วจากนั้นก็เหมือนกับแค่ว่าให้เขาละลายแค่อุ่นๆนะคะนะคะสาเหตุที่ว่าเราควรจะใส่เจลลี่นะคะแล้วก็ใส่น้ำไปก่อนที่จะตักติดแก๊สติดไฟเนี่ยนะคะก็เพราะว่าผงนะคะจะได้ไม่ต้องละลายนะคะนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวข้าพเจ้าก็พอของเขาละลายเนี่ยก็จะนำตัวนี้ค่ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่แช่เย็นก็จะทำเป็นเจลลี่เย็นๆทานค่ะค่ะก็นี่ก็คือแพลนนะคะในการทำของเย็นๆทำอะไรทานเล่นอ่ะคราวนี้มาในส่วนของผลน้ำผลไม้แช่เย็นอ่ะให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเป็นกากก็ไม่ทิ้งค่ะเดี๋ยวทำแกงจืดทำซุปเนี่ยนะคะทำแกงจืดทำซุปทำเค้กนะคะหรือว่าจะทำเป็นเอากากที่เหลือเนี่ยมาปั่นนะคะรวมกับผลไม้อื่นก็ได้นะคะส่วนสีเขียวเนี่ยก็คือกีวีนะคะตัวนี้ตัวตั้งเตาไว้เดี๋ยวทำเป็นซุปนะคะนะคะนี่ทำเป็นจืดซุปค่ะว่าแล้วเราก็มาทำผลไม้น้ำดื่มผลไม้เย็นๆคลายร้อนนะคะนะคะนี่ค่ะใส่น้ำลงไปนะคะเป็นคนไม่ทานน้ำตาลไม่ทานหวานนะคะเพราะผลไม้ก็มีความหวานจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะถ้าอยากจะทานนะคะก็อาจจะใส่น้ำผึ้งนะคะลงไปนะคะน้ำแข็งก็ไม่ใส่ค่ะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำผลไม้เย็นๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็แช่กินส่วนหนึ่งสดส่วนหนึ่งก็แช่เย็นไว้นะคะนี่นะคะเวลาคุณลูกหรือคุณพ่อบ้านกลับมาบ้านก็ทานเย็นๆสดชื่นใจเนี่ยค่ะนี่ค่ะนะคะเป็นสมูทตี้เย็นได้เลยเห็นไหมคะน่าทานไหมคะค่ะนี่เมนูนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะประดับตกแต่งให้สวยงามมันจะใช้ถ้วยที่สวยงามแล้วก็จะเอาผลไม้ที่ตัดแต่งแล้วก็วางตรงผลตรงแก้วนะคะให้สวยงามนิดนึงแค่นี้ก็กิ๊บเก๋อโลฮาได้ละค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็เป็นน้ำนะคะกีวีแครอทแล้วก็
สับปะรดปั่นค่ะค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าขอตัวจะเอาตรงสูตรนี้นะคะนี่นะคะจะไปทำนี่ค่ะในส่วนขนมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ